เรกงกรมอุตุนิยมวิทยาออกรายงานสภาพอากาศนะคะบ,บอกว่าในช่วงนี้ค่ะประเทศไทยตอนบนยังมีฝนตกต่อเนื่องและก็จะมีฝนตกหนักบางพื้นที่หลักๆก,ก็จะเป็นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกค่ะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนตกสะสมที่อาจทาให้เกิดน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลาหลากและดินโครนถล่มไว้ด้วยสําหรับทะเลอันดามันมีคลื่นสูงประมาณ2เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะด้านศูนย์ข้อมูลสาธารณาภายัยกลมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยรายงานสถานาการณ์ในแม่น้ําเพชรบุรีพื้นที่อําเภอเมืองปัจจุบันไม่มีน้ําท่วมขังแล้วนะคะระดับน้ําลดต่ํากว่าตลิง่งที่อําเภอท่ายางในที่ลุ่มมีน้ําท่วมขังสูงประมาณ30-80เซนติเมตรแต่ระดับน้ําตอนนี้เริ่มลดลงแล้วค่ะไปดูที่จังหวัด สกลนครนะคะหลังจากที่เขื่อนน้าอูนระบายน้ําต่อเนื่องก็มีผลกระทบอย่างเช่นที่อําเภออากาศอํานวยค่ะลําน้ําสงครามนั้นเอ่อล้นมีความเสียหายขณะเดียวกันน้ําที่ะระบายจาเขือน้าอูนจะไหลไปที่จังหวัดนะครพนมที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังผลกระทบเช่นเดียวกันค่ะ ส่วนที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนวชิราลงกรณ์ก็มีการระบายน้ําอย่างต่อเนื่องนะคะทาให้อําเภอทองผาภูมิไซโยกได้รับผลกระทบแต่ล่าสุดพบว่าระดับน้ําทรงตัวแล้วนะคะส่วนที่อําเภอสังขละน้ําท่วมริมแม่น้ํามีความเสียหายระดับน้ําเพิ่มสูงขึ้นค่ะจังหวัดปราจีนบุรีแม่น้ําปราจีนบุรีเอ,อ่อล้นตลิง่งท่วมขังบริเวณชุมชนตลาดเก่าและริมแม่น้ําปัจจุบันระดับน้ําทรงตัวจังหวัดนครนายกมีแม่น้ํานครนายกที่ล้นตลิง่งท่วมขังที่อําเภอบ้านนาอาเภอเมืองอำเภอ ครักในบางจุดนะคะปัจจุบันเขื่อนขุนด่านประการชนระบายน้ำต่อเนื่องแล้วก็ระดับน้ำทรงตัวค่ะ